เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยนะครับกับแจ็คกี้สเต็ปแตกครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดต้องที่นี่สเต็ปแตกเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้ากันมารายวันครับสำหรับบอลของเราครับก็3คู่เนี่ยเข้าไปส่งบ้างเข้าไปได้บ้างต้องบอกว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก่อนอื่นครับตอนนี้เรามีกลุ่ม VIP นะครับถ้าใครที่อยากได้บอลทั้งวันครับเพียง @td88 นะครับ @line ครับ @td88 อย่าลืม @นำหน้ากันด้วยนะครับวันนี้ครับ3คู่ของเราในวันนี้ครับคู่แรกครับจะอยู่ในศึก PB League อังกฤษนะครับเป็นทางด้านเชลซีครับที่จะเจอทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับในเวลา2ทุ่มตรงของวันนี้ครับเดี๋ยวเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันดีกว่าครับเจ้าบ้านเชลซีครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป3ครับและแพ้ไป2นัดครับนัดล่าสุดเนี่ยพลาดแพ้ให้กับอาร์เซนอลเนี่ยมา4ประตูต่อ2นะครับส่วนทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดเองครับ5นัดหลังสุดครับชนะไป2ครับเสมอไป2และแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับนัดล่าสุดเสมอกับเบอร์ลี่มา1ประตูต่อ1นะครับจากสถิติที่เจอกันมาครับ5นัดหลังสุดครับต้องบอกว่าเป็นทางเวสต์แฮมครับที่ทำได้ดีกว่าครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเวสต์แฮมเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง3นัดครับส่วนทางเชลซีเองเนี่ยเอาชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าครับเชลซีเนี่ยมีฟอร์มที่ค่อนข้างดีกว่าอยู่พอสมควรเลยครับในตอนนี้ครับผมเชื่อว่าเชลซีเนี่ยที่มาต่อ1ลูกวันนี้เนี่ยมีดีครับวันนี้จัดไปที่เชลซีได้เลยครับในคู่แรกครับส่วนในคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับที่จะเจอทางด้านเอฟเวอร์ตันนะครับในเวลา4ทุ่มครึ่งของวันนี้ครับเดี๋ยวเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านหงส์แดงลิเวอร์พูลครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป3นัดเสมอไป2นัดนัดล่าสุดเนี่ยแดงเดือดครับถล่มทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ถึง4ประตูต่อ0เลยทีเดียวครับส่วนทางเอเวอร์ตันเองครับ5นัดหลังสุดครับแพ้ไปถึง3นัดชนะมา1นัดแล้วก็เสมอมา1นัดนัดที่ชนะเนี่ยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่ามีแต่คนตบแมนยูนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยจริงๆเป็นแฟนแมนยูเลยแต่คนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างพูดไม่ออกนะครับจากสถิติที่เจอกันมานะครับ5นัดหลังสุดครับชนะไป2นะครับสำหรับลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันชนะไป1แล้วก็เสมอกันไป2นัดนะครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายต่อ2ลูกครับผมเชื่อว่าเป็นเมอร์เซียไซด์ดาร์บี้แบบนี้ครับผมมองว่าครับอยู่ทางฝั่งเอเวอร์ตันทีมรองอีกก็มีลุ้นครับคู่นี้เนี่ยเจอกันทีไรเดือดตลอดครับไม่ยอมกันง่ายๆครับวันนี้จัดไปที่เอเวอร์ตันได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้นะครับเอเวอร์ตันเนี่ยแพ้แค่1ลูกเลยครับในวันนี้ครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับชนะ2ประตูต่อ1พอครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกเกาโชสเอเรียนะครับเป็นทางด้านลาซิโอครับที่เจอทางด้านเอซีมิลานครับในเวลา 1:45 นาทีของวันนี้ครับเดี๋ยวเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านลาซิโอครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป3แพ้ไป1เสมอไป1ครับส่วนทางเอซีมิลานเองชนะไป2ครับเสมอไป2และแพ้ไป1นะครับจากสถิติที่เจอกันมาเอซีมิลานเอาชนะไปได้4ครั้งใน5นัดหลังสุดครับลาซิโรชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นครับและก็มีสกอร์สูงทั้งนั้นครับโอ้โหต้องบอกว่าเอซีมิลานเนี่ยมีสถิติที่ดีกว่าอยู่มากครับวันนี้จัดไปที่เอซีมิลานได้เลยครับต่อไปที่ปอร์โตเท่านั้นครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้ครับเอซีมิลานครับชนะ 3-1 ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็บทวิเคราะห์บางของผมในวันนี้ครับมีทั้งต่อมีทั้งรองนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ